ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการนำตัวเครื่องบินที่ตั้งชื่อว่า Easy Box นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หัดทำเครื่องบินลำแรกมาทดสอบการบินกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องบินที่เราทำออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไม่มีโค้งเว้าดูที่ตัวลำนะครับที่ตัวลำตัวเนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าก็สี่เหลี่ยมด้านข้างก็สี่เหลี่ยมด้านบนก็สี่เหลี่ยมนะครับมีตรงหางเนี่ยก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีตัดโค้งนิดหน่อยตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูสวยงามขึ้นนี้ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินเทรนเนอร์ก็คือเป็นปีกบนจะได้บินง่ายๆนะครับมาดูตัวชุดไฟกันตัวชุดไฟใช้มอเตอร์ Sunny Sky 2212600 kV นะครับใช้ใบ9050แล้วก็แบตเตอรี่นะครับใช้แบต3เซลล์1500มิลลิแอมป์นะครับตัวปีกเราก็ใช้เป็นแอลอนคู่นะครับใช้เซอร์โวตัวเดียวคุมซ้ายกับขวาแล้วก็ตัวนี้วิธีติดตั้งเนี่ยคือยกขึ้นมาข้างบนเลยเราจะได้ดูแลแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ปรับจูนได้ง่ายๆนะครับอันนี้อีกหน่อยเนี่ยก็จะทำเป็นตัวแบบ2เซอร์โวคือคุมซ้ายกับขวาคนละตัวกันนะครับใช้รีซีฟฟูตาบ้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเห็นว่าติดตั้งตัวเซอร์โวไว้ข้างนอกตัวลำนะครับจะไม่มีการเจาะตัวลำแล้วร้อยตัวลวดกันชักให้มันดูยากสำหรับมือใหม่เพราะลำนี้ต้องการตั้งใจทำให้มันง่ายนะครับก็จะมีตัวเซอร์โวตัวหนึ่งตัวแรกเนี่ยคุมเอลิเวเตอร์เซอร์โวอีกตัวหนึ่งก็คุมตัวรัดเดอร์ตัวนี้นะครับเอลิเวเตอร์นะครับก็จะเป็นนี้รัดเดอร์ก็คือตัวนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบินแล้วเป็นยังไงบ้างเราใช้ตัวรีโมทวิทยุฟูตาบ้า T10J ในการควบคุมวันนี้นะครับสรุปผลการบินลำนี้นะครับก็ข้อดีก่อนนะครับมันบินค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็การสร้างง่ายมอเตอร์ถือว่ากำลังเหลือเฟือเลยที่จะฉุดเครื่องบินให้บินได้นะครับข้อเสียเนี่ยก็คือเนื่องจากพอเป็นทรงกล่องเนี่ยมันจะมีอาการต้านลมเดี๋ยวจะไปปรับแบบอีกทีนะครับแล้วก็ทดสอบบินถ้าบินเป็นที่พอใจแล้วก็จะทำคลิปสอนวิธีการทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ